จริญพรการสวดมนต์นั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติอย่างหนึ่งเป็นการทำสติเกิดขึ้นกับใจเราทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจของเราก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะเกิดดวงปัญญาใจของเราก็จะผ่องใสใจสบายกายสบายทำให้เราทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายอยากให้ทุกคนนั้นลองมาสวดมนต์กันดูสวดแล้วสติกลับมาอยู่ในตัวเราสมาธิเกิดขึ้นกับใจเราดวงปัญญาก็จะสว่างสวยและยังได้บุญกุศลจากการสวดมนต์สวดแล้วใจชุ่มเย็นสบายใจผ่องใสใจที่ผ่องใสทำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่างเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจทำอะไรก็สำเร็จเทอญเจริญพร